ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะเห็นอยู่ตรงหน้าคือโซโซโน่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโซโซโน่นี่ก็ช่วยเรื่องของรูปร่างนะคะเห็นแม่บอกว่ามีคนรู้จักใช่ไหมกินแล้วก็ลดลงไปเยอะเลยมันสั่งซ้ำด้วยสั่งซ้ำด้วยนะเดี๋ยวขาดตลาดนะตอนนี้ต้องรีบสั่งซ้ำแล้วของก็ทำไปในครอบครัวแล้วก็ใส่แบบสนั่นหวั่นไหวเลยพี่กล้าพูดเลยว่ายี่ห้ออื่นไม่กล้าใส่เกือบ20ตัวอุ้ยนี่มันเยอะมากจริงๆค่ะเขาใส่ของดีหมดเลยนะฮะและราคาไม่แพงถ้าซื้อกล่องก็หลักร้อยอ่ะแต่ซื้อพร้อมราคาโปรมันจะถูกมันจะคุ้มกว่าค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะมาแล้วค่ะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444แล้ววันนี้มาพร้อมกับกิจกรรมด้วยนะคะถ้าวันนี้เนี่ยใครอยากที่จะลองชิมลองรับประทานดูนะคะวันนี้มาพร้อมกับกิจกรรมเลยเพียงแค่คุณเนี่ยเข้าไปร่วมสนุกในการกดไลค์ Facebook Fanpage Sosono Thailand กดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมคุณอยากมีหุ่นที่สวยสุ่มผู้โชคดีมาเลย10ท่าน10ท่านนี้จะได้รับไปเลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ทานฟรีๆไปเลย1เดือนเต็มๆพร้อมกับตารางคอร์สการออกกำลังกายแบบเคร่งครัดอีกด้วยนะคะก็กิจกรรมเนี่ยจนถึงวันที่17เมษายนนี้เท่านั้นก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วและจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30เมษายนค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะ0911199444พี่ขวัญรับเองและคุณผู้ชมนะฮะดราม่าร้อนละอุทะลุมองเขียวหวานเรียบร้อยแล้วนะฮะนัดวิสามณีนะฮะเหยียดคนจนโดนถล่มยับแต่นัดไม่ได้เหยียดนี่แต่เพื่อนนัดเหยียดแต่เขาก็รู้กันว่า2 3 4 5คนนี้ก็รู้กันว่าเป็นทีมเดียวกันยังไงฮะก็คือเป็นแก๊งนี่แหละค่ะแก๊งทั้งนี้เนี่ยก็มี4คนด้วยกันแก๊งฮิ้วหวีนะแม่เนาะมีคุณแก๊งฮิ้วหวีแก๊งฮิ้วหวีมีคุณนัทคุณตูนคุณมิกแล้วก็คุณเอแคลร์นะคะแต่ว่าที่เป็นประเด็นเนี่ยชื่อคนใช่มั้ยคะค่ะคนทั้งนั้นเลยค่ะแม่ชื่อสุดท้ายนี่ชื่อคนใช่มั้ยคะใช่ค่ะชื่อเอแคลร์ชื่อคุ้นๆนะคะคือแต่ประเด็นเนี่ยมันมาจากที่คุณนัทนิสาวันนี้นี่แหละค่ะที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในแก๊งฮิ้วหวีที่เขาเนี่ยทำแกงเขียวหวานขึ้นมาขายในราคา250บาทสืบเนื่องมาจากที่ครอบครัวของเขาเนี่ยคุณแม่ก็ทำแกงเขียวหวานแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้ยอยากชิมอยากกินคุณนัทเขาก็เลยโอเคงั้นทำขึ้นมาพอทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยเอามาวางขายในราคา250บาทแต่ก็โดนกระแสจากชาวเน็ตโจมตีว่าเฮ้ยมันแพงไปไหม250กินแล้วบินได้หรอนะคะซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาก็อธิบายบอกว่าที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าแม่ของเขาต้องตื่นตีสี่มาตีปลากรายแล้วปลากรายก็ใหญ่เครื่องเทศมันก็เยอะแล้วก็เป็นช่วงที่สร้างแบรนด์ด้วยนะคะแต่ประเด็นหลักเนี่ยที่มันเป็นดราม่ามันอยู่ที่เพื่อนของคุณนัทมากกว่าก็คือคุณตูนเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของแก๊งฮิ้วหวีที่เขาเนี่ยมาเขียนแสดงความคิดเห็นบอกว่าจนก็กินแบบจนไม่ต้องพูดมากเขาไม่ได้ขายคนจนเขาขายคนมีตังค์ drag นะคะซึ่งหลายคนก็มองเขาขายคนรวยไหมเหรออ่าใช่เขาขายคนรวยคนรวยแดกนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ได้สิมันเหมือนกับว่าไปเหยียดคนมีรายได้น้อยและยิ่งช่วงนี้เนี่ยคนก็เจอผลกระทบจากโควิด19อีกแล้วใครจะมาซื้อล่ะนะคะก็เป็นดราม่าถล่มทลายเลยนะคุณผู้ชมนะเข้าไปถล่มทลายก็เรียกว่าทัวร์ลงนะฮะปกติเนี่ยเวลาทัวร์ลงเนี่ยรถทัวร์ก็ลง 2-3 คันเนาะแต่นัดนิสามณีเนี่ยรู้สึกว่าจะลงประมาณ20กว่าคันแม่คนโลกติดตาม unfollow เยอะอ่ะเยอะประมาณ 6-7 หมื่นแล้วอ่ะเยอะมากพี่จะบอกอะไรให้นะจริงๆเนี่ยเคยรู้จักคุณแม่น้องนัดเนี่ยนะคะสมัยน้องนัดก็มาทำรายการเคเบิลทีวีที่ช่อง4นะฮะแล้วก็แม่เป็นคนน่ารักตัวแม่เองนะฮะตัวนัดเองก็เป็นกระเทยหัวปอกสมัยก่อนก็อยู่โรงเรียนตรงวัดหัวลำโพงคุณแม่ก็ทำแกงขายอยู่แถววัดหัวลำโพงอยู่แถวนั่นแหละแล้วอยู่ในนี้แหละอยู่ในนั่นแหละแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยก็เขาก็บอกว่านิสัยดีนิสัยดีนิสัยดีไอ้นั้นสมัยก่อนตอนประกวดนางงามสมัยก่อนพี่แต๋วไปเป็นกรรมการประกวดไฟท์ผับนะฮะนัดนี่ก็หัวโปกผมสั้นเลยเป็นนักเรียนโรงเรียนอะไรวะตรงข้างหัวลำโพงอ่ะพี่จำชื่อไม่ได้โรงเรียนนั้นโรงเรียนอะไรโรงเรียนวัดอ่ะนั่นแหละแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกนิสัยดีเด็กมันช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนนั้นก็ฟันเหยินนะฮะฟันใหญ่ด้วยแล้วก็บอกว่าสวยนะแต่ฟันใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็เขาก็ไปทำฟันจนสวยนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็ประกวดทิฟฟานี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปได้อีกตำแหน่งอะไรในเวทีไหนก็ไม่รู้มานะฮะก็ไม่ได้ติดตามเขาแล้วก็มาเจอกันในรายการเคเบิลทีวีก็เจอคุณแม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนางก็เลี้ยงแม่นางสิ่งที่ดีก็คือนางเลี้ยงแม่นางนะฮะแล้วก็
ตอนหลังนางก็ออกจากเคเบิลทีวีอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเองหรือว่ายังไงนะฮะออกไปจากเคเบิลทีวีอันนั้นแล้วก็นางก็มาทำไอ้นี่แหละค่ะมาทำเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยนะฮะจนมันโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมานะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นนัทเนี่ยอยู่ในงานของแม่มณีค่ะอ๋อใช่แม่มณีถูกนะไปดูได้เลยนะวันที่แม่มณีเนี่ยเปิดโอเพนนิ่งเครื่องสำอางเราจะเห็นนัทนิสามณีแล้วก็ทีมอะไรนะแกงฮิ้วหวีฮิ้วหวีนะฮะอยู่ในเซตเดียวกับแม่มณีแล้วก็จะอยู่ก่อนแม่มณีก็รู้สึกว่าจะเป็นเมจิสเกนนัดนี่เป็นคนดีค่ะอยู่ทุกที่เลยเพื่อนกับเมจิกสกินก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะอยู่ทำกับคลินิกหมอนกด้วยนะฮะแล้วก็ไม่คุยกันอีกเลยกับหมอนกนะฮะไม่ขอพูดนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ไม่คุยกันนะฮะนะฮะแล้วก็มาเห็นอีกทีนึงก็ตอนที่แบบว่าอยู่กับแม่มานี่แล้วก็เฮ้ยเอ้ยน้องประสบความสำเร็จแล้วได้อยู่กับแม่มานี่ค่ะมาอยู่ทุกที่เลยอ่ะน้องมีเพื่อนเป็นแม่มานี่ค่ะแม่ตอนนี้แม่มานี่นอนสบายละอยู่ไหนคะลาดยาววิลเลจยาวๆไปเลยค่ะแม่ยาวๆได้ตังค์ครบยังวัชระไม่ได้ใช้ยังไม่หมดเลย50,000แม่มณีลองไปถามน้องนัทที่ว่าแม่มณีเอาไปตั้นไว้ที่ไหนบ้างเพื่อรู้ใครที่ดูรายการดูไปดู YouTube ยังมีอยู่แม่มณียายนัทเนี่ยแหละไปกับแก๊งนี่แหละแก๊งนี่แหละแล้วอวยแม่มณียิ่งกว่าอวยแบบยิ่งกว่าเครื่องสำอางอะไรมาลีลาใช่ไหมมาลีลาใช่ดีค่ะไม่มีขายนะแม่มณีนะคะนี่แหละค่ะคาเซ็ตเดียวกันไปดูใน YouTube ได้เพราะว่าเขาไปงานนะคะค่ะแล้วเสร็จปั๊บพอแม่มณีโดนรวบไปสบปั๊บเนี่ยเน็ตไอดอลมันก็เหมือนในนี่ไงยังไงเขาไปอยู่ไหนกันแม่เน็ตไอดอลเนี่ยจำไว้แล้วมันจะเหมือนอะไรรู้ป่ะเข้าใจแล้วแม่นั่นแหละค่ะแล้วเสร็จแล้วก็แจกกระจายกันไปหนูนึกว่าผีเสื้อไม่เคยพูดคำว่าผีเสื้อออกจากปากกูค่ะแม่แล้วเสร็จทีนี้แล้วก็น้องเขาก็ดังอะค่ะร่ำรวยก็เห็นว่าซื้อบ้านหลังหลายสิบล้านแล้วก็เออดีว่ะนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าตอนหลังก็ทำไมมาทำแกงถุงขายเราก็เริ่มสงสัยแล้วค่ะอ๋อเอ้าทำไมล่ะเขาไปใช้อะไรเยอะแยะอ่ะเอ้าบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะลูกแม่เออบ้านมีค่าใช้จ่ายนะค่ะเราไม่ได้อยู่ฟรีเราไม่ได้อยู่บ้านบ้านเอื้ออาทรเลยต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลยหรือว่าแบบรายได้เขาแบบเข้าหนาขนาดหนูอย่าลืมนะแม่บอกว่าเน็ตไอดอลมีอายุการใช้งานกี่ปีสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องซื้อบ้านพอดีค่ะเออนะคะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เอาแม่เอาอะไรมาอยู่เนี่ยแหละค่ะเห็นว่าช้อปปิ้งต่างประเทศซื้อแต่ของแบรนด์เนมแล้วก็ขับรถแพงซื้อรถแพงๆหมดเลยก็ไม่แปลกใจแล้วก็เออเด็กมันก็เออเดี๋ยวนี้มันเก่งนะเราก็ชื่นชมจากแม่มณีมาตรงนี้ก็โอ้ยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแม่ทุกคนก็งงหมดเลยว่าเออนัดมาได้ตรงจุดนี้ได้อย่างไรจนล่าสุดนี่แหละค่ะมาขายแกงเขียวหวานถุงละ250ค่ะนะฮะซึ่งนัดก็อธิบายของเขาว่าคือประเด็นน่ะ250ไม่ได้มีใครสนใจประเด็นคือไปเหยียดคนจนใช่ประเด็นคือคุณไปเหยียดคนจนซึ่งนัทนิสามณีเป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในเรื่องของการไม่ให้คนบูลลี่ซึ่งกันและกันแต่คุณกลับไปเหยียดคนจนเพื่อนในกลุ่มคุณเป็นพวกเหยียดคนจนมันย้อนแย้งมันเลยย้อนแย้งนะฮะณวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าจนเสมอภาคนะฮะรวยกระจุกจนกระจายกันหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนลำบากทั้งเกือบครึ่งประเทศเกินครึ่งไปเรียบร้อยแล้วพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ห้ามพูดต้องไม่พูดค่ะแม่ตัวเองเป็นกระเทยอยู่หัวลำโพงอยู่ในก็มีหลายคนไม่มีสิทธิ์ไปพูดว่าคนนั้นจนคนนี้จนค่ะหลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยก็มาจากจุดนั้นเหมือนกันทำไมถึงไปเหยียดล่ะใช่พูดไม่ได้ห้ามพูดค่ะนิ่งๆไปซะยังดีกว่าแล้วแม่ว่าเขาจะดับไหมเนี่ยดับแล้วดับแล้วค่ะมันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่อย่าลืมตีนวัวลืมตีนไม่ได้ค่ะ
เออแล้วขาย250มันก็เรื่องของเธอใครจะซื้อก็ซื้อกูไม่ซื้อมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องชอบเหรอแม่ชอบกินต้องอยากทานด้วยอยากทานชอบกินนะคะมาคาราซื้อไหมคะถุงละ250มาคาราบอกไม่กินอ้าวเหรอมาคาราไม่กินแกงเขียวหวานแล้วเขาจะกินอะไรอ่ะแม่มาคาราเธอไม่รู้หรือมาคาราเขากินข้าวไรเบอร์รี่โอ้รักสุขภาพรักสุขภาพเขากินอาหารพวกไอ้เรียกกะทิไม่ได้เพราะว่าเขาแพ้เขาแพ้กะทิเขาเป็นกระเทยเขาแพ้กะทินั่นแหละเธอจะมาบอกว่าปลาเธอมาจากไหนแม่เธอจะน้ำมานั่งสับเท่าไหร่มันพูดไม่ได้มันไม่เกี่ยวไม่มีเขาสนใจเธอหรอกประเด็นคือเธอไปเหยียดคนจนอันนี้คือประเด็นหลักไปเหยียดคนจนไม่ได้ตอนถ้าเป็นจะไปที่มันยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ณปัจจุบันเนี้ยเธอไปดูสิดาราคนปกติต้องเอาข้าวนะไปแจกกันแล้วคนก็ต้องมานั่งรอคิวกันเขาไม่มีข้าวจะกินแต่นี้อันนี้ขายสวนกระแสโควิดเลยค่ะทะลุกระแสเลยแม่เออทำแจกฟรีจะดีซะกว่าค่ะจริงทำแจกฟรีจะดีซะกว่าถ้าตัวเองรวยจริงทำแจกฟรีไปเลยไปทำแจกที่ตรงตัวเองมาจุดที่ตัวเองเกิดอ่ะตรงวัดหัวลำโพงอ่ะจะดีกว่าไปแจกตรงหน้าวัดหัวลำโพงหรือในสลัมแถวนั้นน่ะที่ตัวเองเคยอยู่น่ะไปแจกตรงนั้นค่ะไม่ใช่ไปดูถูกคนจนไม่ได้ใช่ไม่ได้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 ดูถูกไม่ได้คนทุกคนมีคุณค่าเท่ากันในชีวิตเหมือนกันอยู่ที่เขาเกิดอะไรอาจจะไม่เหมือนกันแต่เขามีสิทธิ์ที่จะลงชีวิตที่ดีอยู่ที่ตัวเขาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ว่าอีนี่จนอีนี่รวยกูเป็นคนรวยแล้วกูต้องเหยียบคนจนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งต้องให้มากเท่านั้นยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งต้องใจบุญสุนทานเท่านั้นทำไมดาราต้องมาออกมาบริจาคเพราะว่ารายได้ที่เขาได้มาเขาได้จากคนจนคนจนเป็นแฟนคลับเขาเป็น FT เขาเขาได้มาปั๊บเขาต้องเผื่อแผ่ให้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสภาวะสังคมณปัจจุบันต้องยิ่งช่วยเหลือเพราะเขาลำบากแล้วคุณไปพูดเหยียดอย่างนั้นคือจบมาหลายรายแล้วพี่บอกแล้วว่าจบและจบมาหลายรายด้วยไม่ได้ไปเหยียดคนจนไม่ได้คนจนก็คนวันนี้เขาจนพรุ่งนี้เขาอาจจะรวยกว่าคุณก็ได้วันนี้คุณรวยล้นฟ้าพรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นยาจกก็ได้มันเห็นกันอยู่แล้วในโลกใบนี้ค่ะถูกต้องไหมถูกแม่มันเห็นกันอยู่แล้วไม่ควรไปเหยียดใครทั้งสิ้นทำของแจกจึงจะดีกว่าไปขายเขา250ค่ะแจกให้คนแถวหัวลำโพงกินที่ตัวเองมาจากตรงนั้นน่ะกินนะฮะอย่าไปเที่ยวเอาความจนความรวยมาแบ่งแยกกันพี่นี่เกียดมากเลยสมัยเรียนน่ะคนที่เหยียดเนี่ยนะคะมันจะมีคนลูกคนรวยกับลูกคนจนลูกคนจนก็ต้องอยู่แบบขัดอยู่แบบลำบากกินมื้ออดมื้อลูกคนจนก็จะอยู่แบบสบายกินมื้ออดอีก3มื้อแต่กินอีก4มื้อ แต่กินอีก4แต่คนรวยดีๆที่เขาช่วยเหลือคนจนมันมีค่ะมีเยอะแยะด้วยไม่ใช่มีน้อยนะมีเยอะเราอย่าไปเหยียดเราต้องอย่าลืมว่าเรามาจากจุดไหนเราอยู่ตรงหัวลำโพงอยู่ตรงนั้นแม่ขายแกงอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งเรากลับมามีเงินมีทองเยอะแยะมากมายกลับไปหน้าวัดหัวลำโพงกลับไปที่หัวลำโพงแล้วไปแจกคนที่เขาเร่ร่อนค่ะไม่ใช่ไปเหยียดคนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเนี่ยเสียเลยนัดนิสามณีอ่ะมาอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะคะแม่อุ๊บนะฮะแม่อุ๊บกับพี่หนุ่มอุ๊บเนี่ยก็เป็นคนที่แบบมีเงินนะฮะแต่ไม่ยอมซื้อรถนั่งรถเมย์ตลอดโอ้จริงเหรอเจอรถเมย์ตลอดนั่งรถเมย์ตลอดแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหมาแมวค่ะคุณแม่บอกว่ายังไงคะว่ายังไงคะคุณแม่ข่าวคุณแม่เขาบอกขอเตือนในฐานะที่เป็นแม่ในวงการแนะออกมาขอโทษสังคมคือพี่หนุ่มจีสตาร์นะคะก็แม่อุ๊บก่อนแม่อุ๊บก่อนคือแม่อุ๊บก็ออกมาพูดถึงเรื่องของนัทนิสาเนี่ยแหละค่ะประเด็นของดราม่าแกงเขียวหวาน250แม่อุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษเขาบอกว่าการขายแพงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการที่คุณเนี่ยมาเหยียดคนจนอีกด้วยงานก็เลยเข้าหนูนัดเต็มๆพี่อุ๊บในฐานะที่เป็นคนรู้จักหนูก็คงอยากให้หนูออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษสังคมไหนๆหนูก็รวยอยู่แล้วนะก็ควรจะทำแกงลูกชิ้นปลากายเนี่ยแจกคนไทยให้ได้กินกันทั่วประเทศเลยแจกไปเลยตรงวัดหัวลำโพงโรงเรียนหนูแล้วก็ตรงที่แม่เคยขายแกงอ่ะไปแจกให้หมดค่ะไปทำแจกฟรี
จกไปเลยแจกสัก10วันเลยค่ะแม่อุ๊บก็จะแจกเหมือนกันนะแม่อุ๊บจะแจกอะไรคะแม่อุ๊บจะแจกเนี่ยแหละค่ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายให้กับชาวบางกะปินะคะคุณแม่เดินอยู่แถวบางกะปิบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องได้กินถูกต้องคุณแม่เดินอยู่แถวบางกะปิใครที่ไปเดอะมอลล์บางกะปิเดินอยู่แถวระหว่างห้างกับคอนโดคุณแม่ตะวันนาที่จังหวัดกวนคุณแม่ล้างรถล้างรถอีกแล้วคุณแม่แจกเดินแถวนั้นแม่แจกฟรีเขียวหวานเป็นอาหารประจำชาติเรานะครับเราคนไทยเราก็ทำเขียวหวานกินตอนนี้เขียวหวานขายดีนะฮะก็เนี่ยแหละค่ะมันรวยแล้วต้องแจกไม่ใช่ไปขายคน250นะฮะรวยแล้วต้องแจกคนค่ะไม่ใช่ไปขายคน250อันนี้พี่ไม่เห็นด้วย250คนรวยก็ไม่ซื้อของเธอหรอกปกติมันก็ถ้าในร้านอาหารมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะแม่นะร้านอาหารแพงเต็มที่มันก็อาจจะมีแต่ว่าณวันนี้ก็คงไม่มีแล้วมันมีวิกฤตเพราะร้านอาหารมันปิดหมดใช่มันไม่มีแล้วขายแพงเกินลูกแจกฟรีค่ะทำลูกให้แม่ตื่นแต่ตีหนึ่งเลยนะคะเพราะประกายนะคะตำประกายแล้วก็ทำไปแจกที่หัวลำโพงที่เราเคยอยู่ที่เราเคยจากมาตรงนั้นจะเหมาะกว่าเราอยู่ตรงไหนเราเกิดตรงไหนเราเกิดตรงหัวลำโพงสถานที่ตรงนั้นแล้วก็ทำไปแจกตรงนั้นสิไปช่วยเหลือคนที่ไปช่วยเหลือที่หัวลำโพงไม่ใช่เรารวยแล้วเราลืมหัวลำโพงไม่ได้นะไม่ได้อย่างมัสคาร่าเป็นคนแถวไหนจะปทุมใช่ไหมลูกปทุมมัสคาร่าก็บอกว่าจะไปขายแถวปทุมขายอะไรคะ อ้าวเหรอช่วงนี้เขาลดแลกแจกแถมไหมเหรอแม่แลกยังไม่มีใครเอาเลย มีเงินอย่างเดียวซื้อมัสคาร่าไม่ได้นะต้องอะไรคะโง่ด้วยเขามองแรงเลยนะแม่นะเออมันใจสวยเป็นสาวปทุมอยู่เขตไหนคะอยู่ตรงไหนที่มันเด่นๆของปทุมฮะไปวะคลองหลวงค่ะเขต3คลองหลวงเขต3เธอต้องไปแจกให้ผู้ชายที่นั่นคืนนี้เธอต้องทำการแจกตอน 4:00 นเขากำลังเคอร์ฟิวไม่มีใครสิแม่อ่ะมากันต่อชาวเน็ตถูกใจติ๊กบิ๊กบราเธอร์ประกาศจะมีน้องวีจิให้แล้วค่ะค่ะก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตพูดถึงกันอีกแล้วนะสำหรับแม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องหน้ากากอนามัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของการหย่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม่ติ๊กออกมาโพสต์คลิปของลูกสาวก็คือน้องวีจินะคะลงใน Instagram พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเดี๋ยวแม่จะมีน้องให้นะทีนี้หลายคนก็เลยแบบบอกไปในหรือเปล่าว่าพร้อมจะมีลูกอีกคนแล้วหลายคนก็เลยลุ้นนะคะแล้วก็ขอให้มีน้องให้กับน้องวิจิไวๆค่ะนะฮะแมทธิวลิเดียนะเผยภาพนาทีแห่งความสุขพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครั้งแรกนะหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะแน่นอนนะคะว่าคู่รักคุณลิเดียแล้วก็คุณแมทธิวก็ออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารักษาตัวนะคะจนหายจากอาการโควิด -19 ล่าสุดเนี่ยคุณลิเดียก็มีการโพสต์ภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่กลับโรงพยาบาลมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ก็รอมานานเลยค่ะนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอด้วยนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับโซโซโน่ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์โซโซโน่จำนวน3กล่องนะคะแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจกดโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444แล้ววันนี้นะคะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะเป็นกิจกรรมลดลีนรวยนะคะสุ่มผู้โชคดี10ท่านค่ะโดยกติกาง่ายมากๆเลยคุณเข้าไปกดไลค์ Facebook Fanpage Sosono Thailand กดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะด้วยพร้อมกับบอกเหตุผลนะคอมเมนต์เข้าไปว่าทำไมคุณอยากมีหุ่นที่สวยจะสุ่มผู้โชคดี10ท่านด้วยกัน10ท่านนี้จะได้รับไปเลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนทานฟรีๆ1เดือนเต็มพร้อมกับตารางคอร์สการออกกำลังกายแบบเคร่งครัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะรีบไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยแล้วจะมีการประกาศผล30เมษายนนี้ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะโบวิลดาหมดสัญญาช่อง7ไม่ต่อด้วยนะฮะเธอจะไปช่องไหนนะแต่พี่มีคนเล่ามาแล้วว่าเธอไปอยู่ช่องนึงนะจะเป็นช่องไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ